พวงมาลัยของรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นตอนนี้ใช้พวงมาลัยไฟฟ้าและอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เครื่องเข้าไปด้านในนะครับเพราะว่าพวงมาลัยไฟฟ้าอันนี้เป็นเบรก 20Z นะครับคาลิเปอร์หน้า6พอร์ตคาลิเปอร์หลัง4พอร์ตพร้อมด้วยเบรกมือไฟฟ้าทำเป็นสีเหลืองก็ได้เขียวก็ได้มะนาวก็ได้นี่คือความต่างที่ Everest Trend จะได้แค่ก้อนนี้นะครับแต่ Passport จะได้ก้อนนี้แล้วก็เบรกที่แตกต่างกับรุ่นบวกแพ็คเกจคือนี่เลยฮะพี่ๆมีแค่ Cruise Control มี Cruise Control แต่ไม่ใช่มี Adaptive นะจะไม่มีตัวสวัสดีครับพี่ๆวันนี้พบกับ Art Action K ครับแน่นอนพบกับ Art ก็ต้องพบกับรถยนต์ Ford นะครับก่อนจะชมคลิปนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ Art ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่ๆได้ชมกันครับวันนี้จะพามาชมรถคันนั้นคันข้างหลังอาร์ตเลยครับคันเบลเลอร์ครับคันนี้เลยเป็นเอเวอเรสต์นะครับเอเวอเรสต์รถ PPV 7ที่นั่งนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับที่เหมาะกับการใช้งานหลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในการเดินทางการแคมปิ้งการไปทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวันสามารถใช้ได้เลยไปรับลูกไปโรงเรียนยังใช้ได้เลยครับพี่ๆสำหรับเอเวอเรสต์รุ่นสปอร์ตนะครับสปอร์ตตัวนี้ก็เป็นสปอร์ตที่ไม่ได้เพิ่มแพ็กเกจในความปลอดภัยนะไม่ได้มี Driver Assistance Technology นะปกติราคานี้อยู่ที่1,512,000 บาทนั่นเองนะครับพี่ๆก็คือตัดในส่วนของตัวระบบที่รุ่นท็อปออกไปนะเพราะว่าทุกๆครั้งเราจะเจอรุ่นที่เป็นบวกแพ็กเกจแต่อันนี้ไม่ได้บวกแพ็กเกจจะต่างจาก Everest Trend ยังไงนั้นเดี๋ยวจะพามาดูทีละจุดเลยครับวันแรกก็อย่างแรกเลยที่พามาดูคือด้านในเครื่องยนต์นะเดี๋ยวเปิดดูเครื่องยนต์ให้พี่ๆดูนะเครื่องยนต์ของรถยนต์ Ford นะครับก็เป็นการเปิดฝากระโปรงด้านซ้ายเหมือนเดิมเลยนะพี่ๆทุกรุ่นทุกคันไม่ว่าจะเป็น Ranger หรือจะเป็น Everest นะครับพี่ๆสำหรับเครื่องยนต์เขานั้นจะเป็นเครื่องยนต์หน้าตายังไงมาดูกันสำหรับรุ่นที่เป็นสปอร์ตนะครับอึ๊บคันนี้ก็เพิ่มในส่วนของตัวใส่โช๊คค้ำฝากระโปรงให้เพื่อง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบเดี่ยวเหมือนเดิมครับ170แรงม้า405นิวตันเมตรนะครับเครื่องยนต์ถูกผลักเข้าไปด้านในเหมือนเดิมอยู่แล้วเป็นสไตล์ของรถยนต์ Ford เพราะให้เหลือพื้นที่ในการแมนเทนแนนซ์ตรงนี้ให้เหลือกว้างมากขึ้นและตัดพัดลมฟรีปั๊มออกนะครับเพื่อลดภาระการหน่วงนำของตัวพัดลมและตัวเครื่องยนต์ไม่ให้ถูกแรงฉุดแรงกระชากของคอมแอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกเกี่ยวกับแรงบิดแรงทอร์กต่างๆเวลาเราสตาร์ทเครื่องรถที่ไม่เฉยแล้วเปิดแอร์นะครับมันจะแอร์มันสตาร์ทคอมแอร์ปุ๊บรถมันถูกหน่วงนั่นเองนะครับแล้วก็หมดภาระในเรื่องของการทำปั๊มนะครับปั๊มที่เป็นปั๊มพาวเวอร์นะเพราะระบบพวงมาลัยของรถยนต์ Ford ทุกรุ่นตอนนี้ใช้พวงมาลัยไฟฟ้าและอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เครื่องเข้าไปด้านในนะครับเพราะว่าพวงมาลัยไฟฟ้านะครับของ Ford ถ้าหากว่าดึงเครื่องวางไว้ที่เดิมน้ำหนักมันจะกดลงไปหน้ารถนะครับทำให้พวงมาลัยไฟฟ้าทำงานหนักทำให้อุปกรณ์ชำรุดและสึกหรอได้ง่ายเขาก็ดันเครื่องเข้าไปแล้วทำให้ด้านหน้ามันเบาขึ้นนั่นเองนะพี่ๆวิศวกรโรงงานเขาคิดมาไว้แล้วว่าทำยังไงให้ด้านหน้าเบามากขึ้นก็ผลักเครื่องไว้ข้างหลังนิดนึงนะครับทำให้เวลาใช้งานพวงมาลัยพาวเวอร์ไม่ใช่สิพวงมาลัยไฟฟ้านะครับทำงานได้ง่ายขึ้นและคันนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยว170แรงม้าเป็นแบบสเตปมอเตอร์นะครับเป็นใช้ไฟฟ้าควบคุมนะเป็นไฟฟ้าที่ควบคุมกับตัวคันเร่งเราเลยนะคันเร่งไฟฟ้ามาควบคุมกับตัวเทอร์โบนะเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับ170แรงม้าทำงานตั้งแต่ 1,200 ถึง 1,500 รอบต่อนาทีนะครับเบรกจะไม่ใช่เป็นเบรกอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์จะเป็นเบรกลมธรรมดานะพี่แต่ว่าทำงานด้วยระบบ EBD และ ABS นะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพียงแค่ตัดระบบไฟฟ้าออกเป็นเบรกตัวเหมือนกับรุ่นกระบะ Ranger ที่เป็น XLS และรุ่นสปอร์ตนั่นเองนะครับเป็นเบรกดิสเบรกล้อหน้าและล้อหลังนะครับฝั่งด้านนี้จะเป็นอุปกรณ์ความร้อนนะครับมีคูลแลนต์มีระบบตัวแทงค์น้ำที่ใส่ในตัวที่ฉีดน้ำนะล้างกระจกให้นะครับตัวนี้เป็นหม้อกรองอากาศนะครับหม้อกรองอากาศเปลี่ยนจุดดูดนะครับจากจุดดูดด้านข้างมาเป็นดูดด้านหน้านะครับเพื่อให้อากาศสะอาดมากยิ่งขึ้นและป้องกันเวลารถเราวิ่งฝุ่นที่มันฟุ้งจากตรงล้อมันจะไม่ฟุ้งกระจายขึ้นมานะครับด้านนี้จะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แล้วก็มีไดชาร์จมีคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเพราะว่าท่อแอร์เป็นเส้นคู่เนี่ยอยู่ด้านนี้หมดเลยจะไม่ไปยุ่งกับด้านนู้นเลยเพราะด้านนู้นมีบริเวณความร้อนนะครับทำให้แอร์รถยนต์ Ford แอร์เย็นฉ่ำมากเลยครับแบตเตอรี่เป็น AGM แบตเตอรี่นะ800 CCA จ่ายไฟได้ค่อนข้างลึกและเก็บไฟได้ค่อนข้างดีนะครับแบตของเขาเนี่ยสามารถต่อพ่วงใช้งานด้านนอกได้เลยนะครับมีจุดต่อให้เพิ่มอีก2จุดจากปกติที่เราจะต้องเอาตัวน็อตมาต่อให้มันยาวขึ้นแล้วใส่ปลั๊กสามารถจับใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของตัวการแบตเตอรี่แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ย 800cc นะครับจุไฟเยอะเก็บไฟได้เยอะนะครับแล้วก็จ่ายไฟได้ลึกมากๆเลยนะครับพี่ๆก็จะประมาณนี้ส่วนโช๊คเนี่ยเป็นการใส่เพิ่มให้พี่ๆนะครับเพราะว่าฝากระโปรงของรถยนต์ Ford เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็นะพละกำลังก็ต้องมีพอสมควรนะครับเครื่องยนต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องยนต์จะแตกต่างไม่แตกต่างจากตัวที่เป็นในส่วนของตัวรุ่นที่เป็นรุ่น
ตัวที่บวกแพ็กเกจเลยและด้านหน้ามิติการตกแต่งครับคันนี้คือสีขาวสีขาวเราต้องเพิ่มเงิน 12,000 บาทนะครับ 12,000 บาทเพิ่มเงินเพราะเป็นสี Snowflake White เป็นสีขาวมุกนั่นเองนะครับพี่ๆตัวหนังสือ Everest ได้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนจากกระจังเดิมเป็นกระจังหน้าของรุ่น Raptor นะครับเป็น FORD ทําสีดําเงานะครับหรือพี่จะเลือกเป็นดําด้านหรือจะเลือกตัดสีต่างๆได้ขึ้นอยู่กับพี่ๆชื่นชอบเลยชอบแบบไหนได้หมดเลยไม่มีกล้อง360องศานะอย่าลืมว่าตัวนี้ไม่ได้เพิ่มแพ็กเกจจะไม่มีกล้อง360องศาเพราะบางท่านเนี่ยบอกว่าไม่ได้จําเป็นเพราะว่าพี่ขับรถค่อนข้างที่จะฝีมือนะฮะถ้าเป็นพวกท่านผู้ชายครับเนี่ยจะบอกว่ามั่นใจตัวเองอยู่แล้วนะครับด้านหน้าตัวนี้ก็จะไม่มีเรดาร์นะครับจะไม่มีเรดาร์ตัวนี้จะไม่มีระบบAdaptive Cruise Control นะไม่มี Stop and Go ให้นะแต่เป็นระบบเดียวกับตัวที่เป็น Everest Trend นะครับแตกต่างจาก Trend ก็คือในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเดี๋ยวจะพาไปดูทีละจุดนะครับแล้วก็สเกิร์ตหน้าใส่เป็นสเกิร์ตของ Victor จะมีคำว่า Victor ตรงนี้ให้นะครับเวอร์ชั่น2ทำสีขาวตัดสีดำเป็นทรงแพนด้าซิ่งนั่นเองนะพี่ๆส่วนด้านข้างมาดูนี่เลยนะไฟหน้าเดี๋ยวแวะไฟหน้านิดนึงครับไฟหน้าเป็น Reflector LED นะด้วยไฟที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อ Reflector LED ก็เป็นไฟต่ำและไฟสูงจะแยกกันอยู่เหมือนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟ C-cam ทำงานตลอดเวลาเมื่อเราเปิดรถยนต์นะครับไฟเนี่ยจะติดตลอดเวลาon standby ให้เราเลยนะครับพี่ๆและชุดแต่งของเขาก็เป็นคิ้วซุ้มล้อของ Victor จะมาเป็นเซตเลยกระจังหน้าคิ้วซุ้มล้อนะครับสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตท้ายสามารถใส่ได้หมดแล้วคันนี้เนี่ยจัดทรงสุลต่านด้วยนะครับทรงสุลต่านก็มีอะไรนะครับคันนี้เนี่ยมิติตัวรถปกติเราเห็นรถโหลดนะครับแต่คันนี้เราไม่โหลดนะเราไม่ได้โหลดแต่เป็นชุดฟิลลิ่งเดิมแต่เปลี่ยนล้อแม็กเป็นล้อแม็ก4 forming ของ A Vampire นะครับเป็นก้านวายใหญ่แบบนี้เลยนะครับพี่ใส่เข้าไปนะขนาดล้อ20นิ้วเหมือนเดิมเพราะตัว Ford ไม่ใช่ตัว Ford Everest นะครับตัว Sport นะครับเป็นขอบ20อยู่แล้วแต่หน้ากว้าง 7.5 แต่คันนี้ได้ 9.0ฐานล้อกว้างขึ้นนะครับเปลี่ยนยางเป็นยางโตโยต้าโอเพ่นคันทรีเป็นยางออทูเรนนะครับเป็นยางที่ขับขี่ได้ทุกสภาพถนนแล้วก็เปลี่ยนชุดเบรกเป็นเบรกคัสตอมตัวนี้เป็นเบรก 20Z นะครับคาลิปเปอร์หน้า6พอร์ตคาลิปเปอร์หลัง4พอร์ตพร้อมได้เบรกมือไฟฟ้าทำเป็นสีเหลืองก็ได้เขียวก็ได้มะนาวก็ได้คือมันเป็นสีที่คุมเครือมากนะพี่ๆจะเลือกเหลืองมะนาวเขียวมะนาวก็ได้ขึ้นอยู่กับพี่ๆชอบเลยอยากจะเลือกสีไหนหรือชอบสีนี้บอกอาร์ตได้เลยนะครับจานเบรกเป็นจานเบรกคัสตอมที่ตัดจานออกนะครับจัดจานออกแล้วใส่ตัวฮับตัวนี้พี่ๆเลือกได้เลยจะเอาสีดำสีทองสีเขียวสีแดงสั่งได้นะพี่ๆตัวฮับตัวนี้ก็ยึดน็อต H-Poppy ทั้งหมด12ตัวเพื่อให้ตัวจานมันดิ้นได้เพื่อรับกับแรงเบรกแล้วก็เบรกเป็นเบรกที่เอามาใส่เพิ่มพิเศษนะครับสนใจทักหาได้เลยชุดเบรกนะครับพี่ๆส่วนด้านข้างนะครับครึ่งคันนะครับด้านบนทำการแรปสีดำเงาทำเป็นทรงแพนด้าซิ่งด้วยกิมมิคของรถสปอร์ตนะครับ Everest ที่เป็นสปอร์ตของเขาเนี่ยง่ายมากเลยเพราะตรงนี้มันเป็นสีดำอยู่แล้วมือจับเป็นสีดำอยู่แล้วก็เลยทำไม่ต้องเก็บคุมโทนอะไรมากด้านท้ายครับพี่ด้านท้ายเพิ่มความเท่ความหล่อด้วยนี่เลยครับไฟคาดท้ายเป็นไฟทรงคาเยนนะครับคาดตั้งแต่ซ้ายไปขวาสุดเลยนะขับมาไกลๆเห็นเลยไฟคันนี้สว่างเห็นเลยว่ามีรถคันด้านหน้าแน่นอนพร้อมด้วยไฟซิกเนเจอร์ของรถยนต์ Ford นะครับไฟซิกเนเจอร์นี่ก็เหมือนไฟหน้าของ Mustang นะครับได้ทุกก้อนเลยนี่คือความต่างที่ Everest Trend จะได้แค่ก้อนนี้นะครับแต่พอ Sport จะได้ก้อนนี้แล้วก็เบรกไม่ใช่เบรกฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้านะครับพี่ๆฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้าสามารถกดแล้วเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะไม่ต้องใช้พลังงานในการยกขึ้นมากนะครับปิดก็กดปิดได้เลยนะครับเมื่อเจอสิ่งกีดขวางเขาก็หยิบของเขาเองนะครับแล้วก็เปิดขึ้นเองเพราะว่ามันมีสิ่งกีดขวางไม่ต้องกังวลว่าเด็กเล่นแล้วมันจะเกิดอันตรายต่อกับเด็กๆนะครับแต่จริงๆแล้วล็อกไว้ให้ดีที่สุดแล้วนะพี่ๆด้านท้ายก็ใส่เป็นชุดของ Victor เลือกได้ Victor AKC นะครับแล้วก็ด้านหน้าครับพี่ๆด้านหน้าเนี่ยด้วยกิมมิคของรุ่น Sport นะครับกิมมิคของ Sport เนี่ยเขาจะไม่มีไฟ Ambient Light นะตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ Acrylic จะเป็นลายไม้ออกสีดำๆหน่อยนะครับมือเปิดทุกรุ่นนะครับเปิดด้านนี้ไปที่เปิดกระจกด้านหน้าคู่หน้าเป็นออโต้นะครับคู่หลังเป็นแบบแมนนวลก็คือกดแช่นะครับแล้วก็ตัวที่เปิดถังน้ำมันนะครับที่เปิดถังน้ำมันพี่ต้องปลดล็อกตัวนี้นะตรงนี้เพื่อปลดล็อกทุกอย่างแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าในตัวไฟหน้าเนี่ยไฟหน้ามันสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับพี่ๆจะปรับค่าตรงนี้เลยนะครับปรับตั้งค่าตรงนี้ก็คือนี่ความสูงต่ำนะครับความสูงต่ำของไฟหน้าพี่สามารถปรับได้ว่าจะเอาสูงต่ำแค่ไหนไม่ต้องไปเปิดฝากระโปรงนะครับเพื่อเอาซากุไรขันแล้วนะตัวเนี้ยปรับได้เลยนะครับปรับสูงต่ำขึ้นลงได้แล้วตัวนี้เป็นตัวปรับแสงสว่างของหน้าจอปกติแล้ว
ถ้าเป็นตัวรุ่นที่มีแบบนี้นะครับมันจะปรับเองเมื่อเวลาเข้าที่มืดนะครับหน้าจอจะหลีเองนะครับไม่ใช่หลีเองมันจะหลีเองนะครับเมื่อเข้าที่สว่างไฟมันจะสว่างด้วยนะไฟไม่ใช่ไฟหน้านะพี่เป็นไฟหน้าจอนะหน้าจอกลางหน้าจอหลังพวงมาลัยเราเพื่อลดอาการแสงทะแยงตาเรานะมันจะไม่ให้เราแสบตาเวลาเราขับขี่นั่นเองนะไฟหลีไฟทับทิมนะครับที่เปิดฝาท้ายที่เปิดวางแก้วมีตั้งแต่รุ่นสปอร์ตมีให้หมดเลยนะครับพี่และในส่วนของคุณจะเป็นผู้สตาร์ทนะพวงมาลัยนี่พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า 100% นะเมนูปรับตั้งค่าตรงนี้ได้หมดเลยนะครับวางเสียงเปิดเสียงต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเหมือนกันทุกอย่างสิ่งที่แตกต่างนะครับสิ่งที่แตกต่างก็รุ่นบวกแพ็กเกจคือนี่เลยฮะพี่ๆมีแค่ Cruise Control มี Cruise Control แต่ไม่ใช่มี Adaptive นะจะไม่มีตัวStop and Go ไม่มีรักษาระยะห่างไม่มีตัว Lane Centering Lane Keeping ไม่มีตัว Air Dust ให้นะครับตัวนี้ที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้จะหายไปเห็นไหมปกติจะมี1 2 3 4ตัวนี้จะไม่มีนะครับไม่มี Speed Speed Limit มันอยู่ยามอยู่ฝั่งนี้นะครับหน้าจอหลังพวงมาลัยหน้าจอ8นิ้วอยู่แล้วนะครับพี่ๆเหมือนกันทุกตัวนะครับถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตรุ่นเทรนด์นะครับยกเว้นไทเทเนียมที่หน้าจอและหน้าจอกลางเมื่อเราไม่ได้เพิ่มแพ็คเกจเข้ามาหน้าจอกลางก็จะเหลือเพียงแค่ 10.1 นิ้วเท่านั้นเองนะครับพี่หน้าจอจะเล็กลงนะครับแล้วก็ไม่มีตัวกล้อง360องศาแต่ยังมีกล้องที่เวลาเราเข้าโหมดถอยนะครับเขาจะมีในส่วนของตัวกล้องเปิดขึ้นมาให้เรามองเห็นว่าตอนถอยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ Wireless Charge Type C Type A มีหมดนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะแล้วก็นี่ฮะเบรกมือไฟฟ้าเอาไหนละนิ้วนี่เบรกมือไฟฟ้านะครับนิ้วหายแล้วก็โหมดการขับขี่นะ Slippery นะฮะออโต้ออนออโต้ออฟแล้วก็กิมมิคของเบาะเขานี่สปอร์ตนะเหมือนกับตัวเจนกระบะเลยนะครับเหมือนเจนกระบะเลยยังไงดีอ่ะนี่ฮะมันจะมีคำว่าสปอร์ตอยู่นะอันนี้เป็นรถของพี่ๆก็เลยต้องคุมถุงไว้ก่อนเพราะว่าเวลาส่งมอบเราอยากให้พี่ๆประทับใจว่าได้รับรถใหม่นะครับเบาะคู่หน้าสปอร์ตจะได้เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะพี่ๆจะไม่เหมือนตัวเทรนนี่จะได้เฉพาะคนขับเท่านั้นเองนะครับพี่ๆครับโอเคครับพี่ๆนี่คือ1,512,000 บาทนะครับกับรุ่นสปอร์ตที่ไม่ได้เพิ่มแพ็กเกจนะก็จะได้ฟีลลิ่งก็ตัดออกไปจะมีในส่วนที่ตัดออกไปคือระบบที่เป็น Driver Assistant Technology นะระบบช่วยเหลือการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นอย่างกล้อง360องศานะครับตัวเรดาร์นะครับแล้วก็ตัว ADAS ที่อยู่ด้านบนตรงนี้จะไม่มีนะครับพี่ๆก็อยู่ที่ฟีลลิ่งการขี่ของพี่ๆนะพี่ๆท่านใดที่แปลว่ามั่นใจในการขับขี่นะครับไม่อยากได้ระบบต่างๆบางทีเอามาพี่ไม่ได้ใช้อ่ะตัดออกไป 50,000 กว่าบาทก็ได้นะครับก็จะได้ในส่วนของตัวเรารถเหมือนกันกับตัวเทนแต่ว่าได้สปอร์ตกับตัวเทนนั่นเองก็คือชื่อสปอร์ตนั่นเองครับพี่สำหรับพี่ท่านใดที่สนใจรถยนต์แบบนี้นะครับทักหาได้เลยครับพนักงานโชว์รูมเกษตรนวมินโชว์รูมที่มีเจ้าขายดำเนิน3ปีซ้อนได้เบอร์0984516661นะครับหรือคอมเมนต์เข้ามานะครับทักคุยกันได้นะครับหรือแชทเข้ามาหาก็ได้คอมเมนต์ส่งข้อความมาคุยก่อนได้นะครับอาร์ตมีเจ้าหน้าที่ดูแลพี่ๆแน่นอนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศไทยนะครับจะให้ดูแลเรื่องเอกสารไฟแนนซ์นะครับแค่โทรมาหรือคุยเข้ามาครับอาจจะส่งเจ้าหน้าที่หาพี่ถึงบ้านเลยทีเดียวนะเมื่อเอาเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยนะครับครบจบกระบวนการนะครับได้รถแล้วเราเอามาแต่งกันพี่อยากแต่งแบบไหนนะทรงสุลต่านออฟโรดวัยรุ่นอเมริกาหรือจะเป็นดูไบพี่ก็บอกอาร์ตได้เลยอาร์ตมีรูปแบบการแต่งมากกว่า100รูปแบบให้พี่ได้เลือกกันนะครับพี่ๆแต่งเสร็จแล้วพี่จะมารับที่โชว์รูมก็ได้นะครับหรือให้อาร์ตไปส่งที่บ้านก็ได้เพราะอาร์ตมีบริการส่งมอบถึงบ้านบริการให้พี่ถึงที่กันเลยทีเดียวนะครับพี่ๆสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาร์ตด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆและเพื่อแจ้งเตือนให้พี่ได้ทราบว่าอาร์ตมีรถคันใหม่มาให้พี่ๆได้ชมแล้วสุดท้ายอย่าลืมครับฝากคันนี้ไปด้วยอย่าลืมโทรหาอาร์ตแล้วก็ปรึกษาได้อาร์ตที่ปรึกษาชูรุ่งศิลปินสุดท้ายนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ